Good morning, everyone. อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกท่าน Who needs stairs when you can just walk up on the stage, right? ใครที่ต้องการไม่มีใครต้องการแบบบันไดเพราะว่าสามารถขึ้นเดินขึ้นได้เลย Well, it's so good to be back with you. ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยที่ได้อยู่ที่นี่อีกครั้งหนึ่ง And I have to say this real quick because for all of you Americans, Happy Father's Day. แล้วก็ดิฉันก็อาจจะพูดแบบเล็กๆได้ๆนะคะเพราะว่าสำหรับอเมริกาวันนี้ก็เป็นวันพ่อก็สุขสันต์วันพ่อนะคะSince I'm married to one, I knew it was Father's Day today. และดิฉันก็เองก็แต่งงานแล้วก็สุขสันต์วันพ่อให้กับสามีดิฉันด้วย So we are so thankful for all of the fathers, whatever day it is. แล้วก็เราก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคุณพ่อทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นวันพ่อจะฉลองวันไหนก็ตาม Well, today I have a message from God. แล้วก็ดิฉันวันนี้ก็มีคำจากพระเจ้านะคะ And hopefully every time anyone ever stands up here, that's the case. แล้วก็หวังว่าทุกๆคนที่มายืนวันนี้เขาก็มีถ้อยคำจากพระเจ้านะคะ Because we surely don't want to hear what man has to say, right? เพราะเราไม่อยากได้ยินสิ่งที่มนุษย์จะพูด Because God is the king. เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นองค์ราชาAmen. Amen. ไหมคะ There is only one kingdom. แล้วก็มีอาณาจักรแค่อาณาจักรเดียว That matters to us as believers. ที่สำคัญต่อเราในฐานะที่เป็นผู้เชื่อ And that is the kingdom of God. และนั่นก็คืออาณาจักรของพระเจ้า And He is the King of our kingdom. และพระองค์ทรงเป็นองค์กษัตริย์ของอาณาจักร Amen. ไหมคะ We are not our own little kings and queens.เราไม่ได้เป็นแบบว่ากษัตริย์ของเราเองหรือว่าราชินีของเราเอง No kingdom functions with more than one king แล้วก็ไม่มีอาณาจักรไหนที่มีมากกว่า1ราชาหรือว่ากษัตริย์มากกว่า1นะคะ All right so today I'm going to talk to us about what matters in the kingdom of God วันนี้ดิฉันก็จะพูดถึงความสําคัญของอาณาจักรของพระเจ้า I want to go first of all to Colossians 1And we'll read our text so that we can have some context. แล้วก็เดี๋ยวดิฉันจะอ่านจากโคโลสีบทที่1นะคะเพื่อที่จะเป็นแบบปูพื้นฐานไปก่อน Now I'll be reading out of the New Living for those of you that know English and then she'll read from Thai. ก็คือว่าเดี๋ยวดิฉันจะอ่านจาก New Living Translation นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะดิฉันก็จะพูดถึงภาษาไทย All right so I'll be reading first Colossians 1 12 and through 14. ก็จะอ่านตั้งแต่โคโลสีนะคะบทที่1ตั้งแต่ข้อที่12ถึง14Always thanking the Father, He has enabled you to share in the inheritance that belongs to His people who live in the light. For He has rescued us from the kingdom of darkness and transferred us into the kingdom of His dear Son, who purchased our freedom and forgave our sins. ค่ะ โคโลสีบทที่1ข้อ12ถึง14ในการขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทำให้พวกท่านเหมาะสมที่จะมีส่วนในกรรมสิทธิ์ของประชากรของพระเจ้าในอาณาจักรแห่งความสว่างเพราะพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอาณาจักรของความมืด และทรงนำเราเข้ามาสู่อาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์ในพระบุตรนี้เราได้รับการไถ่บาปคือการอภัยโทษบาปของเรา In the NIV it says kingdom of light ในฉบับ transferred from the kingdom of darkness into the kingdom of lightในฉบับ NIV ก็จะบอกว่าอาณาจักรแห่งความสว่างนะคะแล้วก็คือถูกออกมาจากอาณาจักรของความมืดแล้วก็ถูกนำเข้าไปสู่อาณาจักรแห่งแสงสว่าง Now this should be a familiar scripture to those of us who are believers ในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อข้อนี้ก็เป็นข้อที่เรารู้จักกัน I grew up my dad was a pastor so I grew up hearing this verse my whole life พ่อดิฉันก็เป็นศิษยาภิบาลแล้วก็ดิฉันก็เติบโตด้วยได้ยินข้อนี้ตลอดBut only until probably the past 10 years did I really understand what it means to be in a kingdom. แต่ว่าแค่10ปีที่ผ่านมานี้ที่ดิฉันได้รู้ถึงการที่เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของพระเจ้า And to really understand what this verse means when he says he transferred us from the kingdom of darkness into the kingdom of light. และดิฉันก็ได้เข้าใจว่ามันหมายความว่าอะไรที่นำสู่เราออกจากอาณาจักรแห่งความมืดไปสู่อาณาจักรแห่งความสว่างAll right, so just like if you transfer money at a bank, you transfer it from one account to another account. ก็เหมือนเวลาเราโอนเงินใช่ไหมคะก็คือจากบัญชีหนึ่งแล้วก็โอนเงินนั้นไปอีกบัญชีหนึ่ง It is a done deal. มันเป็นอะไรที่เสร็จสิ้นแล้วทำแล้ว It's not like half the money kind of floats out there between the two accounts. It is transferred. ก็คือว่าเงินจำนวนนั้นก็ถูกโอนไปสู่อีกบัญชีหนึ่งมันไม่ได้แบบว่าบางส่วนเข้าไปแล้วก็บางส่วนก็ล่องลอยไปในอากาศนะคะHowever, as believers, we like to say we want to live half in one kingdom and half in another. แต่ในฐานะผู้เชื่อบางครั้งเราก็บอกว่าเราอยากจะอยู่ในทั้งสองอาณาจักรทั้งอาณาจักรแห่งความมืดแล้วก็อาณาจักรแห่งความสว่าง
I can't tell you how many times people ask you like how far can I go until this is really sin แล้วก็ดิฉันนะคะมีเรื่องราวมากมายเลยที่แบบผู้คนมาถามดิฉันว่าฉันสามารถที่จะทําตรงนี้ได้อีกมากแค่ไหนก่อนที่มันจะกลายเป็นบาปจริงๆ Everybody wants to justify their actions based upon the old kingdomก็คือทุกคนก็พยายามที่จะหาข้ออ้างสำหรับการกระทำของเขาโดยที่ในมุมมองของอาณาจักรของความมืด But when we surrendered to Jesus we allowed him to transfer us from that old kingdom into a new kingdom แต่เมื่อเราต้อนรับพระเยซูเราให้พระองค์เนี่ยนำเราออกจากความมืดไปสู่อาณาจักรแห่งความสว่าง And we are no longer king of that kingdom และเราก็ไม่ได้เป็นกษัตริย์ของอาณาจักรนั้นAmen. Amen, ไหมคะ God is king in this new kingdom. พระเจ้าทรงเป็นราชาหรือกษัตริย์ของอาณาจักรนี้ We no longer live for ourselves, but we live for Christ. เราไม่ได้มีชีวิตเพื่อตัวเราเองแต่ว่าเรามีชีวิตเพื่อพระคริสต์ At least that's how it's supposed to work. อันนี้จริงๆมันก็ควรเป็นแบบนี้ค่ะ So today we're going to talk about what it's like in a kingdom and how we're supposed to know how to live.วันนี้เราก็จะพูดถึงอาณาจักรและเราก็ควรที่จะดำเนินชีวิตยังไงในอาณาจักรนั้น What is a kingdom? แล้วก็อาณาจักรคืออะไร All right, a kingdom is a state of government or a domain. ก็คือว่าจริงๆมันเป็นเขตแดนที่มีการปกครองหรือรัฐบาล With its own legal structure, culture, and language. แล้วก็โดยมีโครงสร้างทางกฎหมายวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาIt has its own way of doing things. แล้วก็มีวิธีทำอะไรต่างๆแบบของตัวเอง Now 20 years ago when we moved to Thailand, I moved from America to the Kingdom of Thailand. ก็คือเมื่อ20ปีที่แล้วที่ดิฉันได้ย้ายมาในประเทศไทยนะคะดิฉันก็ย้ายมาจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็มาอยู่ที่อาณาจักรแห่งประเทศไทย And I realized very quickly how different it was. และดิฉันก็ได้รู้ว่ามันแตกต่างมากAmen. Amen. I mean, it's like we think completely differently. ก็แบบเหมือนแบบความคิดก็ต่างกันอย่างสิ้นเชิงมากเลย But that's when I began to understand what a kingdom looks like because I didn't grow up in a kingdom. แต่ดิฉันก็ได้มารู้ว่าอาณาจักรนั้นเป็นยังไงเพราะว่าดิฉันเติบโตในประเทศที่ไม่ใช่อาณาจักร How many kings are there in Thailand? แล้วก็ในประเทศไทยมีกษัตริย์กี่องค์คะOnly one, unless you want to go to jail. ก็มีกษัตริย์องค์เดียวนะคะไม่งั้นก็แบบนะคะ That's the way it works. ก็คือมันจะเป็นอย่างนี้นะคะในอาณาจักรที่ประเทศไทย So when we've been transferred out of the kingdom of darkness into the kingdom of light, there's only one king now. เพราะฉะนั้นเมื่อเราถูกนำออกจากความมืดไปสู่อาณาจักรแห่งความสว่างตอนนี้เราก็มีกษัตริย์องค์เดียว And his name is Jesus และก็ชื่อของกษัตริย์นั้นก็คือพระเยซูเอเมนไหมคะ He is the King of Kings พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ And we have been transferred into a whole new way of living แล้วเราก็ได้ถูกนำไปสู่อาณาจักรที่แบบมีวิถีชีวิตอีกแบบนึงเลย A whole new government แล้วก็มีแบบเหมือนกับโครงสร้างอีกแบบนึงเลย A whole new culture แล้วก็มีวัฒนธรรมอีกแบบนึงเลย A whole new language แล้วก็มีภาษาอีกอันนึงเลย And a completely new way of doing things แล้วก็เป็นวิธีใหม่ๆวิธีทำอะไรต่างๆแบบใหม่ๆ So how do we know how to live since we've just been transferred into a new kingdom แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะมีวิถีชีวิตยังไงในเมื่อเราเพิ่งถูกนำออกจากความมืดมาสู่อาณาจักรแห่งความสว่างIn the kingdom of God, Jesus is king. ก็ในอาณาจักรของพระเจ้าพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ And God himself created the culture. แล้วก็พระเจ้าเองเป็นผู้ที่สร้างวัฒนธรรมในอาณาจักรนั้น He created the language. พระองค์ทรงสร้างภาษา And he created the way of doing things. และพระองค์ทรงสร้างวิธีที่จะทำอะไรต่างๆ It's our job to learn what that is. แต่ว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะเรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรAnd we can't get mad at God when we try to use the old language in the new kingdom. แล้วเราไม่สามารถที่จะโมโหพระเจ้าได้ถ้าเราพยายามที่จะใช้ภาษาแบบเก่านะคะแต่ในอาณาจักรใหม่ Just like when I moved to Thailand 20 years, I couldn't get mad at all of the Thai people for speaking Thai. ก็เหมือนดิฉันตอนที่ย้ายมา20ปีที่แล้วย้ายมาที่ประเทศไทยฉันก็ไม่สามารถที่จะโมโหคนไทยได้ที่เขาพูดภาษาไทยThat's the language. เพราะว่าอันนั้นก็คือภาษาของประเทศนี้ You either learn it or you suffer. ก็คือว่าคุณจะเรียนหรือว่าคุณจะแบบว่าเหมือนทรหดทรหูไปนะคะ And 20 years later, I'm still suffering. และ20ปีที่ผ่านไปนะคะดิฉันก็ยังไม่รู้ภาษานะคะก็ suffer นะคะ But I'm thankful for translators. แต่ดิฉันก็ขอบคุณพระเจ้าส
ำหรับผู้ที่เป็นล่ามต่างๆ But I can't expect everyone to know English. แต่ดิฉันไม่สามารถที่จะคาดหวังว่าทุกคนนั้นจะพูดภาษาอังกฤษได้ Or to know my language. หรือว่าจะรู้ภาษาของดิฉัน Or to know my culture. หรือว่าจะรู้วัฒนธรรมของดิฉัน It's my responsibility to learn the culture where I go. ก็คือมันเป็นหน้าที่ของดิฉันที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศนั้นที่ฉันได้ไป If I want to function in that kingdom. เพราะถ้าดิฉันอยากจะมีชีวิตอยู่ในประเทศนั้นหรือว่าในอาณาจักรนั้น All right. So if you want to function successfully in the kingdom of God, you've got to understand the way He does things. ก็คือถ้าคุณอยากจะมีชีวิตในอาณาจักรของพระเจ้าโดยมีความเขาเรียกอะไรคะก็คือว่าถ้าอยากดำเนินในชีวิตในอาณาจักรของพระเจ้าก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำในสิ่งต่างๆในวิธีแบบของพระองค์ You're going to need to learn the language. คุณต้องการที่จะเรียนรู้ภาษา You're going to need to learn the culture. คุณจะต้องเรียนรู้วัฒนธรรม And I promise you, you'll have many cultural frustrations. และดิฉันก็มั่นใจว่าก็จะมีการแบบว่าเหมือนกับว่าวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมากเลย But God's not going to bend for you. He is not going to change for you. แต่พระเจ้าก็จะไม่ได้เปลี่ยนตัวพระองค์เองเพื่อท่านนะคะ Because God's ways are right. เพราะว่าวิธีของพระเจ้านั้นเป็นวิธีที่ถูกต้อง And so it's our responsibility to change our life to match His system. เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราให้สอดคล้องกับวิธีการของพระองค์ So is God so mean that He didn't show us how to live? แล้วพระเจ้านี่ใจร้ายมากแล้วก็ไม่สำแดงให้เราเห็นว่าต้องดำเนินชีวิตยังไงหรือเปล่าคะ And we're just supposed to guess.แล้วเราก็คาดเดาไปเฉยๆหรือเปล่าคะ I can tell you there are so many Christians today guessing on how to live เพราะว่าจริงๆแล้วมันมีคริสเตียนหลายคนมากทุกวันนี้ที่เขายังพยายามคาดเดาวิถีของพระองค์ because they refuse to learn what the culture of God is like เพราะว่าเขาเลือกที่จะไม่เรียนรู้วัฒนธรรมของพระเจ้า And so what I want to talk to us today about is how did God show usThe culture of the kingdom. แต่วันนี้ดิฉันก็อยากจะพูดถึงว่าพระเยซูทรงสำแดงวัฒนธรรมของอาณาจักรของพระเจ้านั้นอย่างไร So that we can begin to build our perspective on His way of thinking. เพื่อที่เราจะสร้างมุมมองของเราบนมุมมองของพระองค์หรือวิธีการของพระองค์ See, we know that we are not of this world, but we live in it. เรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นของโลกนี้แต่เราอยู่ในโลกนี้ So God, I'm gonna.Like open up your eyes today, hopefully, of what it's like to live in this world, but live with kingdom perspective. แล้วก็หวังว่าวันนี้นะคะทุกท่านก็จะได้รับการเปิดเผยว่าแบบว่าวันนี้เราจะทำยังไงเพื่อที่จะอยู่บนโลกใบนี้แต่ว่ามีมุมมองของพระเจ้าในขณะที่เราอยู่บนโลกใบนี้ And it is possible. และมันเป็นไปได้นะคะ Or God never would have told us to do it. ไม่อย่างนั้นพระเจ้าก็คงไม่อยากให้เราทำหรือว่าสั่งให้เราทำ So it's completely possible to understand His ways. เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่คือทำได้เลยที่การที่เราจะเรียนรู้วิธีของพระองค์มันเป็นสิ่งที่ทำได้Religious people like to say, "Oh, His ways are so high, and we don't know what God's gonna do." แล้วก็บางคนนะคะที่เคร่งศาสนาเขาก็จะบอกว่าโอ้แบบวิธีของพระเจ้านั้นมันสูงเกินไปเราไม่สามารถทำได้ You're right. His ways are high. ก็จริงก็คือวิธีของพระองค์นั้นสูงจริง But He has showed us how to do it. แต่พระองค์ทรงสำแดงว่าเราต้องทำยังไง We just want to give excuses and say, "Well, we just don't know what God's gonna do." เราแค่อยากจะหาข้ออ้างแล้วก็บอกว่าเราไม่รู้ว่าพระเจ้าก็จะทำยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ We know exactly what God's gonna do. แต่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงทำอะไร He's gonna do His word. พระองค์จะทำตามถ้อยคำของพระองค์ He is the same yesterday, today, and forever. พระองค์ทรงเหมือนเดิมทั้งเมื่อวานวันนี้แล้วก็สืบไปเป็นนิจ His promises are sure. แล้วก็พระสัญญาของพระองค์นั้นแน่นอนHe is going to do exactly what he said. พระองค์จะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์บอกว่าจะทำ As long as we learn to function the way he does things. แล้วก็เราก็เรียนรู้วิธีที่พระองค์ทรงทำวิธีการของพระองค์ All right. So how did he do it? How did he show us how to live? แล้วพระองค์ทรงสำแดงว่าเราต้องทำวิถีชีวิตยังไงบ้างคะ Now I'm an Old Testament teacher, so I'd love to take you through the Old Testament, but I'm not going to do that today. ก็คือดิฉันนะคะเป็นอาจารย์สอนจากพระคัมภีร์เดิมนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะก็ไม่ได้เอาจากพระคัมภีร์เดิมนะคะ We're going to start with his
major plan and that is the life and ministry of Jesus. แล้วก็จะเริ่มต้นด้วยแผนการที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นก็คือว่าชีวิตของพระเยซูแล้วก็การงานรับใช้ของพระเยซูบนโลกใบนี้ I believe God was showing himself all the way through the Old Testament. ดิฉันเชื่อว่าพระองค์ทรงสำแดงพระองค์เองผ่านทุกสิ่งทุกอย่างในพันธสัญญาเดิม Did I say the New Testament? I meant the Old Testament. ผ่านพันธสัญญาเดิมนะคะ Okay, I'm confusing myself. ดิฉันเมื่อกี้สับสนนิดหน่อยนะคะ I know enough Thai to where I can get confused when I hear her. ดิฉันก็รู้จักคือรู้ภาษาไทยนะคะแล้วก็รู้ว่าแบบว่าแล้วก็มันจะทำให้ดิฉันสับสนเอง All right, so like I said,God's the same yesterday, today, and forever. So He's been showing us through the Old Testament what He was like. ก็อย่างที่บอกนะคะพระเจ้าเป็นเหมือนเดิมนะคะเมื่อวานวันนี้แล้วก็สืบไปเป็นนิดแล้วก็พระองค์ก็ทรงสำแดงพระองค์เองผ่านทุกสิ่งทุกอย่างในพันธสัญญาเดิม But they were all types and shadows of what was to come. แต่ว่าทุกสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเพียงแค่เงาของสิ่งที่จะเกิดขึ้นSo I'm not going to take you through the types and shadows. I'm going to take you straight to what was to come, and that's Jesus Christ. ก็คือว่าดิฉันก็จะไม่ได้พูดถึงเงาต่างๆนะคะในพันธสัญญาเดิมแต่วันนี้ดิฉันจะพาคุณไปที่สิ่งที่เกิดขึ้น All right. So we understand how the kingdom works when we understand what Jesus did here on the earth. แล้วก็จะรู้ว่าวิธีการของอาณาจักรของพระเจ้าเป็นยังไงเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่พระเยซูทรงทำบนโลกใบนี้ And you know the crazy thing about it?แล้วก็รู้ไหมคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้น The religious people or the people who should have known God were more confused than the world. แต่ว่ารู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือคนที่แบบว่าที่เป็นผู้สอนศาสนาต่างๆเขาก็เหมือนสับสนกว่าผู้คนในโลก Let that never be in our day. ขอให้สิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้นะคะ I mean, God's probably thinking to himselfThese people don't get it. I've got to send the exact replication of myself. ก็คือว่าพระเจ้าคิดว่าแบบว่าคือพระเจ้าบอกว่าแบบคือคนเหล่านี้เขาไม่เก็ตเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นพระองค์เองต้องส่งผู้ที่เหมือนพระองค์เองเพื่อสำแดงให้เขาเห็น And then when Jesus came, they were all confused. แล้วเมื่อพระเยซูเสด็จมาเขาก็แบบว่างงกันไปหมดThey call him demon possessed. ก็มีบางคนเรียกว่าพระองค์ถูกผีสิง They think he's lost his mind. บางคนก็บอกว่าพระองค์ทรงเสียสติไปแล้ว They wanted to kill him. บางคนก็อยากจะฆ่าพระองค์ And he is the son of God. แต่พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระองค์ God himself walking on the earth. เป็นพระเจ้าที่เดินบนโลกใบนี้ And they missed the visitation. Sorry.They missed that visitation. แต่เขาแบบพลาดสิ่งที่พระองค์ทรงคือเขาพลาดในสิ่งนั้นBut we're not going to miss it. แต่เราจะไม่พลาดกันนะคะ Because not only do we have Jesus' example, now we have the Word of God that we can keep going back to. ก็เพราะว่าไม่ใช่แค่มีพระเยซูเป็นแบบอย่างแต่เรามีถ้อยคำของพระองค์ที่เราสามารถที่จะกลับเข้าหาถ้อยคำของพระองค์ได้เสมอ Jesus himself said, "I came to do my Father's will." พระเยซูทรงบอกว่าข้าพระองค์มาเพื่อที่จะทำสิ่งของพระองค์Not my own will, but the Father's will. ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระองค์เองแต่ว่าน้ำพระทัยของพระบิดา Now, why would he have to say that if him and God are one? แล้วทำไมถึงพระองค์ต้องพูดอย่างนั้นถ้าพระองค์แล้วก็พระบิดาพระองค์พระบุตรแล้วก็พระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกัน I don't know if you're like me, but I ask a lot of questions. ดิฉันก็ไม่รู้ว่าพวกคุณจะเป็นเหมือนดิฉันหรือเปล่าแต่ดิฉันชอบถามคำถามเยอะมาก I like to know stuff.ดิฉันชอบที่จะรู้สิ่งต่างๆ So I got to looking at this. Why did Jesus say, "I'm doing the will of the Father. I'm not doing my own will"? If they were the same, if they were one and the same. ถ้าพระบุตรแล้วก็พระเจ้าพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วทำไมถึงพระเยซูถึงพูดว่าพระองค์ไม่ได้ทำน้ำพระทัยของพระองค์เองแต่ว่าทำตามน้ำพระทัยของพระบิดา And the reason is because Jesus chose to come and become a man. แล้วก็แล้วเหตุผลก็คือว่าเพราะว่าพระเยซูนั้นเลือกที่จะมาบังเกิดมาเป็นมนุษย์ And so as a man if he's going to be that go between us and God และถ้าในฐานะพระบุตรที่เป็นมนุษย์ที่บนโลกใบนี้อยากจะเป็นเหมือนกับว่าแบบเชื่อมระหว่างพวกเราแล้วก็พระเจ้า He had to set his God side his God self aside to become a man พระองค์ก็ต้องทรงละความเป็นพระเจ้าของพระองค์แต่ว่าเป็นมนุษย์คือตัดเป็นทั้งพระองค์แล้วก็เป็นมนุษย์
Just like us, when we get born again, we don't become God. ก็เหมือนเราเวลาเราต้อนรับพระเยซูใช่ไหมคะเราก็ไม่ใช่แบบว่าเราไม่ได้เป็นพระเจ้านะคะ So we have to surrender our will to God's will. เราก็ต้องเหมือนกับยอมจำนนยอมจำนนพระประสงค์คือยอมจำนนประสงค์ของตัวเองแล้วก็ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ And yet in Colossians 2 it says that the fullness of the Godhead lives in us. แต่ว่าในโคโลสีบทที่2ก็บอกว่าทั้งหมดสามพระภาคของพระองค์นั้นอยู่ภายในเรา All right, so God's in us, but we still have a will. ก็คือว่าพระเจ้าทรงอยู่ในเราแต่เราเองก็มีความปรารถนาของเราเอง And we still have to surrender our will to God's will. แล้วเราก็ต้องยอมที่จะเอาความปรารถนาของเราแล้วก็ยอมต่อความปรารถนาของพระองค์ And Jesus showed us how to do it. และพระเยซูทรงสำแดงให้เราเห็นว่าต้องทำยังไง Amen.He wasn't God walking the earth. He was man walking the earth with God inside. พระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่เดินบนโลกใบนี้แต่เป็นมนุษย์ที่มีพระองค์อยู่ภายในเดินบนโลกใบนี้ And that's what we are. และอันนั้นแหละคือสิ่งที่เราเป็นกัน We are humans walking the earth with God inside. เราเป็นมนุษย์ที่เดินบนโลกใบนี้ที่มีพระเจ้าภายในเรา Jesus was the exact image of God. พระเยซูทรงเป็นพระฉายที่เหมือนกันเลยกับของพระบิดา All right, let's go to Colossians 1:15 so that you can see it in the Bible for yourself. ให้เราไปที่โคโลสีบทที่15นะคะบทที่1ข้อที่15นะคะ It says Christ is the visible image of the invisible God. He existed before anything was created and is supreme over all creation. ในโคโลสีบทที่1ข้อ15บอกว่าพระบุตรทรงเป็นพระฉายของพระเจ้าผู้ที่เราไม่อาจมองเห็นได้เป็นบุตรหัวปีเหนือสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง Jesus was with God when they created everything. พระเยซูทรงอยู่กับพระองค์So พระเยซูทรงอยู่กับพระเจ้าตอนที่พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง So Jesus of all humans knows what the kingdom of God is like. เพราะฉะนั้นพระเยซูทรงรู้ดีที่สุดว่าอาณาจักรของพระเจ้าเป็นยังไง Because he helped create it. เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ช่วยทรงสร้าง Amen. Amen มั้ยคะ And so when he came, he was the exact image of God. So now we know what God looks like.เพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูมาบนโลกใบนี้ที่นี่บอกว่าเป็นพระฉายของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นยังไง Jesus himself when he was tempted in the wilderness เมื่อพระเยซูทรงถูกทดสอบในถิ่นทุรกันดาร The devil comes to him and says hey I can give you this whole stuff right here and everybody's going to worship you all you got to do is bow down มารก็พยายามที่จะล่อลวงพระองค์แล้วก็บอกว่าจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ต่อหน้านี้แล้วก็เพียงแค่เจ้าแบบว่าก้มกราบนมัสการเรา And Jesus says it is written แต่พระเยซูทรงตอบว่าถูกเขียนไว้ว่า And it shut him up แล้วก็อันนั้นก็ทำให้มานิ่งเงียบ I mean Jesus could have said a lot of things จริงๆแล้วเนี่ยนะคะพระเยซูสามารถที่จะพูดหลายอย่างได้Hey buddy, I was there when you were created. ก็พระเยซูสามารถที่จะพูดได้ว่าตอนที่เธอถูกสร้างเนี่ยเราก็อยู่ตรงนั้นThere is no worshiping you and get. ก็คือไม่มีการแบบนมัสการแน่นอนแบบนมัสการ He could have said a lot of things, right? คือพระเยซูสามารถที่จะพูดหลายอย่างได้เลยใช่ไหมคะ But he didn't. แต่ไม่ได้พูด He said it is written. พระองค์ทรงตอบว่าถูกเขียนไว้ว่า Why? So that we could use that same example when we're tempted. เพราะอะไรคะเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้สิ่งเดียวเหล่านี้เมื่อเราถูกเหมือนกับทดลองBecause we couldn't have said, "Hey, I was there before you were, buddy." เพราะเราไม่สามารถที่จะพูดกับมันได้ว่าเราอยู่ตรงนั้นตอนที่เธอถูกสร้าง We couldn't say that. เราไม่สามารถที่จะพูดแบบนั้นได้ But we can say what Jesus said. แต่เราสามารถที่จะพูดในสิ่งที่พระเยซูพูดได้ When the devil comes and tempts us with stuff that we know isn't right for us. เมื่อมารมาทดลองเราหรือว่าแบบมาทดลองเราด้วยสิ่งที่แบบไม่ดีต่อเรา How do we deal with it?เราจะทำยังไงคะ Do we run and ask all of our friends? เราไปหาเพื่อนแล้วก็แบบถามเพื่อนๆเราไหม What do you think? คุณคิดว่าไงล่ะ Everybody's doing that. It's all right, right? ทุกคนเขาก็ทำกันแบบนั้นแหละมันก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้ง You know in your gut if you have to ask. ก็ถ้าคุณ Don't do it. ค
ือให้คุณแบบรู้เลยว่าถ้าคุณต้องถามว่ามันถูกหรือไม่ก็อย่าทำเลย Amen Amen ไหมคะ If you have to ask if something's okay don't do it ถ้าคุณต้องถามว่าสิ่งนี้ที่กำลังจะทำอยู่นี่ดีหรือไม่ดีเนี่ยก็คืออย่าทำเลยดีกว่า Just say it is written ก็บอกว่าถูกเขียนไว้ว่า I am the righteousness of God in Christ ก็บอกเลยว่าถูกเขียนไว้ว่าฉันเป็นผู้ชนะในสายตาของพระเจ้า I've been transferred from that kingdom into a new kingdom ฉันถูกโยกออกมาจากอาณาจักรแห่งความมืดไปสู่อาณาจักรแห่งความสว่าง And that's not acceptable behavior in that kingdom และอันนี้ก็ไม่ใช่วิธีในอาณาจักรนี้ And that's all we got to do อันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องทำ Jesus showed us exactly how to deal with itพระเยซูทรงสำแดงว่าเราควรทำยังไงในสถานการณ์นั้น Right after Jesus was tempted, like 2 verses later, it says, from here on out, he went and preached. ก็คือว่าหลังจากที่พระองค์ถูกมารทดลองใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็คือมีเขียนในพระคัมภีร์ว่าพระองค์ก็ทรงไปเทศนาหรือว่าไปสอน Let's look at Matthew 4:17. ให้ดูที่มัทธิวบทที่4ข้อที่17It says, from then on, Jesus began to preach, repent of your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near. ตั้งแต่นั้นมาพระเยซูทรงเริ่มต้นเทศนาว่าจงกลับใจใหม่เพราะอาณาจักรสวรรค์มาใกล้แล้ว All right, so now this is one of the biggest frustrations we've had in Thailand, let me just say. ก็คือว่าจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามักจะมีปัญหาหรือว่ามีข้อสงสัยในประเทศไทย If you ask somebody where something is, it's just there. แล้วถ้าเราถามนะคะเราถามใครสักคนบอกว่าเอ๊ะตรงเนี้ยมันอยู่ที่ไหนเขาก็จะตอบว่าก็อยู่ตรงนั้นแหละ Actually, they do that all over Asia because we lived in the Philippines and they do the same thing there. แต่จริงๆเนี่ยก็รู้สึกว่าทั้งเอเชียก็เป็นอย่างนั้นหมดเพราะว่าพวกเราก็เคยได้อาศัยอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ที่ฟิลิปปินส์เขาก็ทำแบบนั้นเช่นกัน If they don't know where it is, it's just there.ถ้าเขาไม่รู้จริงว่ามันอยู่ตรงไหนจริงๆก็จะตอบว่ามันก็อยู่ตรงนั้นแหละ And of course we just go over here where I don't see it แล้วก็ทำตามเขาก็ไปแล้วก็ไม่เห็นว่ามีอะไรตรงนั้นเลย And we find another person แล้วก็เจออีกคนหนึ่ง Where is this แล้วก็ถามว่าเอ๊ะตรงนี้มันอยู่ตรงไหน It's just there อ๋อมันอยู่ตรงนั้นแหละOkay, is it there or is it there? ก็คือสรุปว่ามันอยู่ตรงนั้นหรือว่าอยู่ตรงนี้ And we go running over there. แล้วก็ไปทางนู้นบ้าง And for the life of you, it's not there. ก็ไปทางนู้นแล้วก็ไม่พบเจออยู่ดี What does it mean when the Bible says for the kingdom of heaven is near? มันหมายความว่าไงตอนที่พระคัมภีร์บอกว่าอาณาจักรสวรรค์มาใกล้แล้ว So I looked it up. ดิฉันก็เลยไปดู All right.This word near means that the kingdom of God is coming. ก็คือว่าคำว่าใกล้นะคะก็หมายถึงว่าอาณาจักรของพระเจ้ากำลังมา Or it is already here. หรือว่าคือกำลังมาหรือว่าอยู่ที่นี่แล้ว It's not over there. มันไม่ได้อยู่ตรงนู้นตรงนั้น But it's already here. แต่ว่าอยู่ที่นี่แล้ว Why could Jesus say that?แล้วทำไมถึงพระเยซูไม่สามารถพูดแบบนั้นได้ Because he was there เพราะว่าตอนนั้นพระเยซูยังอยู่บนโลก The kingdom of God is here Why? Because I'm here แล้วก็พระองค์ทรงบอกว่าอาณาจักรของสวรรค์มาถึงแล้วเพราะว่าพระองค์เองทรงอยู่ที่นั่น And I'm gonna start showing you how to live แล้วก็พระองค์ก็เริ่มสำแดงวิถีชีวิตในอาณาจักรของBecause the way you're thinking is not the way God thinks. เพราะว่าความคิดของคุณมันไม่ใช่เหมือนที่พระเจ้าคิด The way you're living is not the way I want you to live. เพราะว่าวิธีที่คุณดำเนินชีวิตไม่ใช่วิธีที่ดำเนินชีวิตในอาณาจักรของพระเจ้า You have taken my ideas and made them your own, and now it's religion. ก็คือว่าผู้คนได้เอาความคิดของพระเจ้าแต่ว่าเอามาบิดเบี้ยนให้เป็นศาสนาSo Jesus began to preach. เพราะฉะนั้นพระเยซูก็เริ่มเทศนา It says everywhere Jesus went, he preached. แล้วก็ในพระคัมภีร์ก็บันทึกว่าไม่ว่าที่ไหนที่พระเยซูทรงไปพระองค์ทรงสอนทรงเทศนา And he taught the people. พระองค์ทรงสอนผู้คน Because he knew they didn't understand. เพราะเขารู้ว่าเพราะพระองค์รู้ว่าเขาไม่เข้าใจกัน But what else did he do? แล้วพระองค์ทรงทำอะไรอีกล่ะ The Bible says he went about doing good.ในพระคัมภีร์ก็บอกว่าพระองค์ทรงไปทำคุณธรรมดี healing every kind of disease แล้วก็ไปรักษาทุกโรคภัยไข้เจ็บ
healing the oppressed แล้วก็รักษาผู้คนที่ถูกบาดบิดเบียน Why would he do that if God put sickness on you แล้วพระองค์จะมาปลดปล่อยทำไมล่ะถ้าคุณคิดว่าพระองค์ใส่ความเจ็บป่วยให้กับคุณแล้วพระองค์จะมารักษาทำไมล่ะ Doesn't make any sense มันไม่ make sense ใช่ไหมคะ But that's what the religious leaders taught แต่ว่าผู้สอนศาสนาตอนนั้นเขาก็พูดกันอย่างนี้ You must have done something wrong if you got that disease เขาก็จะสอนผู้คนว่าก็แสดงว่าถ้าคุณเจ็บป่วยอย่างนี้แสดงว่าคุณไปทำอะไรมาแน่นอน You must be demon possessed if you have oppression in the mind ถ้าคุณมีความคิดที่ไม่ดีหรือว่ากำลังถูกบิดเบี้ยนในความคิดแบบไม่ดีแสดงว่าคุณถูกมารสิง They no longer understood their dominionas god creatures on the earth ตอนนั้นก็คือผู้คนสูญเสียความเข้าใจของการที่เขาได้รับการวิครอบครอง remember when he put adam and eve in the garden he said you're to dominate เพราะว่าตอนที่พระเจ้าได้ให้อดัมเอวาอยู่บนสวนเอเดนก็บอกว่าให้เขาครอบครองแผ่นดินโลก but over timeThey lost sight of what God wanted for them in the first place. แต่ว่าพอนานไปแล้วผู้คนก็ลืมสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างให้เขาเป็นหรือว่าให้เขาครอบครอง So now Jesus came. เพราะฉะนั้นตอนนี้พระเยซูมา He said, "I'm going to show you God." ตอนนี้ดิฉันก็จะสำแดงให้คุณเห็นว่าถึงพระเจ้า I'm going to show you how the kingdom is supposed to operate. พระเยซูมาแล้วก็พระองค์บอกว่าจะสำแดงพระเจ้าจะสำแดงวิธีการของพระองค์แล้วก็ในอาณาจักรของพระองค์ And so Jesus began to teach and to preach to the people. และพระเยซูก็เริ่มเทศนาแล้วก็สอนผู้คน But also to demonstrate the power of God. แต่ว่าไม่ใช่แค่เทศนาแล้วก็สอนแต่ว่าสำแดงฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าด้วย So what he said matched what he did. เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ทรงพูดก็สอดคล้องกับสิ่งที่พระองค์ทรงทำ And that's how we're supposed to live. และอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราควรที่จะดำเนินชีวิต Jesus himself called the religious leaders hypocrites. เพราะว่าพระเยซูทรงเรียกผู้สอนศาสนาต่างๆว่าเขาเป็นนักสื่อใจคดBecause they were saying one thing but doing another. เพราะว่าเขาพูดอย่างนึงแต่ทำอีกอย่างนึง We are supposed to do what we say and say what we do. เราควรที่จะทำในสิ่งที่เราพูดและเราควรที่จะพูดในสิ่งที่เราทำ Amen. Amen. That's why Jesus said He and the Word are one. เพราะว่าพระองค์ทรงบอกว่าพระองค์แล้วก็ถ้อยคำของพระองค์นั้นเป็นหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์พูดออกมาแล้วก็การกระทำของพระองค์เองนั้นเป็นหนึ่งเดียว like. และอันนี้ก็คืออาณาจักรของพระเจ้าควรเป็นแบบนี้ค่ะ All right now very quickly I want to take you through one of his greatest sermons that he ever preached แล้วก็ตอนนี้ดิฉันอยากจะพูดถึงคำเทศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระองค์ทรงเทศนา And it was on a beautiful mountain แล้วก็อยู่ในบนภูเขาที่สวยงาม And we call it the Mount of Beatitudesและเราก็จะพูดถึงว่าคำเทศนาบนภูเขานะคะ But it shows us what the kingdom should look like แต่ว่าในคำเทศนั้นก็ได้สำแดงให้เห็นว่าอาณาจักรของพระเจ้าควรเป็นยังไง All right so let's go on a little journey here เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเดินทางกันนิดนึงนะคะ This is Jesus preaching to the crowds อันนี้คือพระเยซูสอนให้กับผู้คนนะคะ And what he says matters และสิ่งที่พระองค์ทรงพูดนั้นสำคัญHe didn't just blow a bunch of words out there that were some were good and some were bad. พระองค์ไม่ได้แค่พูดอะไรไปเรื่อยที่แบบว่าบางคำดีบางคำไม่ดีนะคะ Every word that came from his mouth made a difference. แต่ทุกคำที่ออกมาจากปากของพระองค์นั้นสำคัญ All right, so let's read. ให้เราอ่านด้วยกันนะคะ We're in Matthew chapter 5 if you want to follow along. เราอยู่ในมัทธิวบทที่5นะคะถ้าคุณอยากจะอ่านตามนะคะI'm going to start with verse 3. แล้วก็จะเริ่มด้วยบทที่3ข้อที่3ขอโทษค่ะ It says God blesses those who are poor in spirit and realize their need for him for the kingdom of heaven is theirs. ความสุขมีแก่ผู้ที่สำนึกว่าตนขัดสนฝ่ายวิญญาณและรู้ตัวว่าต้องการพระเจ้าเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาแล้ว Now I grew up in a I'm not going to say what denomination it was but I grew up in a religious setting whereWe described poor in spirit as in unsaved. ก็คือว่าดิฉันนะคะก็เติบโตในคริสตจักรนะคะที่เขามีคำสอนว่าการที่
ความว่าขัดสนฝ่ายจิตวิญญาณคือผู้ที่ยังไม่ได้รับความรอด And it always confused me because I was like how could the unsaved have the kingdom of God I mean it doesn't make sense we're talking nonsense แล้วดิฉันอ่านตรงนี้แล้วก็มีข้อสงสัยเสมอเพราะว่ารู้สึกว่าเอ๊ะแล้วคนที่ไม่ได้บังเกิดใหม่แล้วก็อยู่ในคืออาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาแล้วนี่มันหมายความว่าไงล่ะ But I began to study it out แต่ดิฉันเริ่มศึกษาHe wasn't talking about an unsaved spirit. พระเจ้าตรงนี้ไม่ได้พระองค์ไม่ได้พูดถึงคนที่ไม่ได้รับความรอด He was talking about a spirit that always knew they needed God. แต่พระองค์ทรงพูดถึงผู้คนที่มีจิตวิญญาณที่รู้ตัวว่าเขาต้องการพระองค์เสมอ What happens to religious people is they start out okay.But then they get arrogant and prideful and they don't need God anymore they know what to do ก็คือว่าเพราะว่าบางคนนะคะเค้าก็จะรู้สึกว่าคือคริสเตียนทุกคนมักจะแบบเริ่มต้นด้วยดีนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นบางครั้งเค้าก็จะมีความเย่อหยิ่งเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอ้ฉันรู้ดีแล้วฉันไม่ต้องการพระเจ้าแล้ว Very first verse of his message is blessed are the poor in spirit and realize their need for God แต่เราก็เห็นในคําในข้อแรกที่พระองค์ทรงเทศนาบอกว่าความสุขมีแก่ผู้ที่สำนึกว่าตนขาดสนไฟจิตวิญญาณนั่นก็คือว่ารู้ตัวว่าเขาต้องการพระเจ้า Number one rule อันนี้ก็คือว่าเหมือนกฎข้อที่หนึ่งเลย We're not the king เราไม่ได้เป็นกษัตริย์นะคะ We need God เราต้องการพระเจ้า We are in His kingdom but we need Him เราอยู่ในอาณาจักรของพระองค์แต่เราต้องการพระองค์Next verse says, God blesses those who mourn, for they will be comforted. ในข้อต่อไปบอกว่าความสุขมีแก่ผู้ที่โศกเศร้าเพราะเขาจะได้รับการปลอบประโลม Which means in the kingdom of God, there's comfort. นั่นก็แสดงว่าในอาณาจักรของพระเจ้ามีการปลอบประโลม Jesus said, when I leave, I'm going to send the Comforter. พระองค์ทรงบอกว่าพระองค์ทรงบอกสาวกว่าตอนที่พระองค์เสด็จไปนะคะก็จะให้ผู้ช่วยมาเพื่อที่จะเหมือนกับปลอบใจเรา But how many Christians do you know that look like they sucked on a whole lemon? Sorry, oh, a whole lemon. Okay. They don't look like. Anyway. แต่ว่าคุณรู้จักคริสเตียนหลายคนใช่ไหมคะที่แบบว่าหน้าตาเขาดูเหมือนเขาเพิ่งแบบกินมะนาวเปรี้ยวๆไปนะคะ They're not comforted, and they're surely not comforting anyone else. คือตัวเขาเองไม่ได้ถูกประโลมใจแล้วแน่นอนนะคะคือเขาไม่ได้ถูกประโลมใจแล้วก็เขาไม่สามารถที่จะปลอบประโลมคนอื่นได้ด้วย But the kingdom of God.แต่อาณาจักรของพระเจ้า is different than this world ต่างจากโลกนี้นะคะ This world is filled with chaos โลกใบนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวาย turmoil แล้วก็มีความโศกเศร้า instability แล้วก็มีความไม่แน่นอน I was going to say unstable instability all at once so I made my new word ก็คือดิฉันเพิ่งทำคำใหม่นะคะเพราะว่าเอาสองคำมาผสมกันในภาษาอังกฤษ But I'm telling you that's how you feel ก็คือว่าบางครั้งคนก็รู้สึก don't even make senseแม้แต่คำต่างๆเนี่ยก็เริ่มแบบไม่เข้าท่าแล้วแล้วก็แบบไม่มีสันติสุขแต่ในอาณาจักรของพระเจ้า There's comfort มันมีการปลอบประโลมใจ There's peace มีสันติสุข So if you're in a different kingdom get in the right one เพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้อยู่ในอาณาจักรอีกอันนึงก็คือให้กลับเข้ามาสู่อาณาจักรที่ถูกต้อง Verse 5 said God blesses those who are humble for they will inherit the earthในข้อที่5บอกว่าความสุขมีแก่ผู้ที่ถ่อมสุภาพเพราะเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก I'm not talking about false humility ดิฉันไม่ได้พูดถึงการถ่อมแบบหลอกๆนะคะ Because if you have to tell everybody how humble you are you're not เพราะว่าถ้าคุณต้องไปหาทุกคนแล้วก็บอกว่าคุณถ่อมใจมากขนาดไหนอันนั้นก็ไม่ใช่การถ่อมใจค่ะ Now I've wondered this about Moses. I got to ask God this when I get there. แล้วก็ดิฉันก็กําลังนึกถึงสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับโมเสสแล้วก็ดิฉันวันนึงนะคะดิฉันจะไปถามพระเจ้า Because Moses wrote about himself that he was the most humble man on the earth. เพราะว่าโมเสสเขียนถึงตัวเองว่าเขาเป็นผู้ที่ถ่อมใจที่สุดในโลก But honestly, humility is necessary in the kingdom of God. แต่ว่าการถ่อมใจนี่คือเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับในอาณาจักรของพระเจ้า And there's a difference between talking about how humble you are and actually being humble. แล้วมันมีความแตกต่างนะคะว่าระหว่างการที่พูดว่าเราถ่อมใจกับการถ่อมใจจริงๆ Moving right along. ก็คือเดี๋ยวไปต่อนะคะ Humility knows that someone else always knows more than you.ก็คือการถ่อมใจก็คือการที่รับรู้ว่าคนอื่นเนี่ยเขารู้มากกว่าเราเสมอ
Amen. Amen. ไหมคะ God has gifted us, but we're not everything and everyone. ก็คือว่าพระเจ้าได้ให้ของประทานให้กับเราแต่เราไม่ได้เป็นทุกสิ่งแล้วก็ทุกอย่างให้กับผู้คนนะคะ Remember, we are not the king in this kingdom. จำได้ไหมคะว่าเราไม่ได้เป็นกษัตริย์ของอาณาจักรนี้นะคะ So we only see what we see. We only see a portion.We only see what God has like opened our eyes to see. We don't know everything. แล้วก็เห็นแค่ในสิ่งที่พระองค์ทรงเปิดเผยให้เราเห็นนะคะเราไม่ได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ All right, let's keep going. เราจะไปกันต่อนะคะ God blesses those who hunger and thirst for justice, for they will be satisfied. ข้อ6นะคะความสุขมีแก่ผู้ที่หิวกระหายความชอบธรรมเพราะเขาจะได้อิ่มบริบูรณ์ What is justice? อะไรคือความชอบธรรมนะคะหรือว่าความยุติธรรม What's right?ก็คือว่าก็คือสิ่งที่ถูกต้อง In the kingdom of God ในอาณาจักรของพระเจ้า There is justice มีความยุติธรรมหรือความชอบธรรม Because the way he does things is always right เพราะว่าวิธีการของพระองค์นั้นถูกต้องเสมอ And blessed are those who hunger and thirst for what is right แล้วก็ความสุขมีแก่ผู้ที่หิวกระหายในสิ่งที่ถูกต้องAmen. Amen, ไหมคะ There's only one that's right, and that's God. มีแค่ผู้เดียวที่ถูกต้องแล้วก็ชอบธรรมก็คือพระเจ้า So we could say it like this: We hunger. Blessed are those who hunger and thirst for God. ก็คือว่าเราสามารถที่จะพูดอีกแบบนึงก็ได้ก็คือว่าผู้ที่หิวกระหายพระเจ้า For we will be satisfied.เพราะเขาจะได้อิ่มบริบูรณ์ There is no satisfaction in anyone else but God มันไม่มีความอิ่มเอมหรือว่าอิ่มบริบูรณ์ในใครนอกเหนือจากพระเจ้า God blesses those who are merciful for they will be shown mercy ความสุขมีแก่ผู้ที่เมตตากรุณาเพราะเขาจะได้รับความเมตตากรุณาตอบแทน The kingdom of God is mercy ก็คือว่าอาณาจักรของพระเจ้านั้นก็คือเมตตาพระเมตตา Every morningHis mercies are new. เพราะว่าเมตตากรุณาของพระองค์นั้นใหม่สดทุกๆเช้า So what should the kingdom look like that we've been transferred into? เพราะฉะนั้นอาณาจักรที่เราได้เข้ามาสู่เนี่ยมันควรมีนะคนเป็นยังไงคะ Merciful. ก็คือเต็มไปด้วยความเมตตากรุณา Amen. Amen ไหมคะ But you remember when Peter asked the question of Jesus? He said, "How many times do I got to forgive?" แต่จำได้ไหมคะตอนที่เปโตรถามพระเยซูว่าแล้วเราต้องให้อภัยเขากี่ครั้ง Because our natural normal self from the old kingdom doesn't want to forgive. เพราะว่าตัวเก่าของเราที่อยู่ในอาณาจักรเดิมนะคะไม่อยากที่จะให้อภัย But the kingdom of God is mercy. แต่ว่าอาณาจักรของพระเจ้านั้นก็คือพระเมตตากรุณา Blessed are those whose hearts are pure. For they will see God. ความสุขมีแก่ผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า Amen Amen ไหมคะ I could go off on this but I'm not I'm going to keep going ดิฉันจริงๆมีอะไรที่จะพูดเกี่ยวกับข้อนี้มากมายแต่ว่าเดี๋ยวดิฉันไปต่อแล้วกัน Blessed are those who work for peace for they will be called the children of God ความสุขมีแก่ผู้ที่สร้างสันติเพราะเขาจะได้ชื่อว่าบุตรของพระเจ้า So what should the kingdom of God look like? เพราะฉะนั้นอาณาจักรของพระเจ้าควรเป็นยังไงคะ Peaceful ก็คือเต็มไปด้วยสันติสุข Right? I mean we shouldn't be fighting everybody over stupid stuff. เราไม่ควรที่จะแบบทะเลาะซึ่งกันและกันเกี่ยวกับสิ่งที่ไร้สาระ But that happens all the time. แต่สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นเสมอเลย Oh, you believe just a little bit different than me, so I can't talk to you. ก็คือบางคนก็จะแบบว่าอ๋อคุณคิดไม่มีความคิดเหมือนเราหรือมีความเชื่อที่แบบแตกต่างกันนิดนึงโอเคไม่คุยกันละ Remember, we're not the king. จำได้ไหมคะเราไม่ใช่กษัตริย์ Amen. I'm going to keep moving. I don't want to keep meddling. เดี๋ยวฉันจะไปต่อนะคะ All right. God blesses those who are persecuted for doing right.ความสุขมีแก่ผู้ที่ถูกข่มเหงเพราะความชอบธรรมหรือว่าทำในสิ่งที่ถูกต้อง This one Christians get off on this ก็คือว่าคริสเตียนก็คือจะรู้จักข้อนี้ดี They think every opposition well I'm just being persecuted because I'm doing what's right ก็คือว่าคริสเตียนหลายคนนะคะมักจะชอบพูดว่าอ๋อฉันกำลังถูกข่มเหงเพราะว่าฉันกำลังทำในสิ่งที่ถูกต้อง Not always ไม่ใช่เสมอไปนะคะ Sometimes you're persecuted because you open your big flapAnd you say stuff you shouldn't be saying. ก็คือว่าบางครั้งนะคะคุณถูกข่มเหงเพราะว่าคุณเปิดปากของคุณนั่นแหละก็คือว่าอาจจะได้พูดอะไรบางอย่างที่จริงๆไม่ควรพูดเลย God doesn't say blessed are those who are persecuted for speaking your mind.
พระเจ้านะคะในข้อนี้ไม่ได้บอกว่าก็คือว่าความสุขมีแก่ผู้ที่อ้าปากแล้วก็พูดในสิ่งที่เขาคิดนะคะ That's not what he said พระองค์ไม่ได้พูดอย่างนั้น He said blessed are those who are persecuted for doing what's right แต่พระองค์บอกว่าความสุขมีแก่ผู้ที่ถูกข่มเหงเพราะความชอบธรรมหรือว่าทำในสิ่งที่ถูกต้อง So if you're doing your best to do everything God's told you to do and you're still persecuted God's gonna bless youเพราะฉะนั้นถ้าคุณถูกข่มเหงในขณะที่คุณกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องนั้นคุณกำลังข่มเหงพระเจ้าก็บอกว่าอาณาจักรของสวรรค์ก็เป็นของคุณ Because we don't live for the acceptance of the world we live for the acceptance of our king เพราะว่าเราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อที่จะถูกมนุษย์ยอมรับนะคะแต่เราอยู่เพื่อพระองค์ And if we're doing what's right according to God's standardAnd we get persecuted, God's gonna bless us anyway. แล้วก็ถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องตามสิ่งของพระเจ้านะคะตามที่พระเจ้าบอกนะคะก็คือแล้วเราก็ถูกข่มเหงไม่ต้องเป็นห่วงพระเจ้าก็อวยพรเรา He goes on to say, "You are the salt of the earth." พระองค์ก็พูดต่อว่าคุณเป็นเกลือของโลก And what? What good is salt if it doesn't have any flavor? แล้วก็บอกว่าความเกลือมันจะดียังไงถ้ามันความเค็มมันหายไปSo if we're all supposed to look the same, taste the same, what good is that? ถ้าเราเนี่ยนะคะเหมือนกันหมดเลยหรือว่ามีรสชาติเหมือนกันหมดเลยแล้วมันจะดียังไงล่ะ That is never what God asked of us. จริงๆอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องจากเรา We were never asked to become clones of the high priests or whatever.เราไม่เคยถูกเรียกให้เป็นแบบว่าเหมือนตัวโคลนหรือว่าเป็นสิ่งที่ God wants us salty.เหมือนคนอื่นๆนะคะไม่พระเจ้าอยากให้เรานั้นมีรสชาติเค็มของเรา He wants us flavorful อยากให้เรามีรสชาติของเรา Amen I could really get off on this one too but I'm gonna keep going ดิฉันก็สามารถพูดได้อีกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปต่อนะคะ Jesus says you are the light of the world พระเยซูบอกว่าคุณเป็นแสงสว่างของโลก Amen Amen ไหมคะ Are we the light เราเป็นแสงสว่างไหมคะWe are only the light because we reflect the one who's in us. เราเป็นแสงสว่างนั้นเพราะว่าเราสะท้อนแสงของพระเจ้า We're not the light in and of ourselves. เราไม่ได้เป็นแสงสว่างที่มาจากเราเองนะคะ Right? ใช่มั้ยคะ But God who is light lives in us and he shines through us. แต่ว่าพระองค์ผู้เป็นแสงสว่างอยู่ในเราแล้วเราก็ฉายพระองค์ออกมา Now think about it for a minute. ก็คือให้คิดถึงเรื่องนี้นะคะ Where are we going to shine?แล้วเราจะไปแสงสว่างที่ไหนล่ะ Are we going to shine in heaven? เราไปส่องแสงในสวรรค์เหรอคะ I don't think so. ไม่ใช่นะคะ There's no darkness in heaven. เพราะว่ามันไม่มีความมืดในสวรรค์ So there doesn't need to be any more light other than God himself. เพราะฉะนั้นในสวรรค์นี้ไม่จําเป็นที่มีแสงอื่นนอกจากพระเจ้า So where are we going to be the light? เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นแสงสว่างที่ไหนคะ Right here.ที่นี่เลยค่ะ We've been transferred from the kingdom of darkness into the kingdom of light. เราถูกโอนเข้าออกจากอาณาจักรแห่งความมืดไปสู่อาณาจักรแห่งแสงสว่าง And so our behavior is not waiting until we get to heaven. It is for here right now. เพราะฉะนั้นการประพฤติของเราก็คือไม่ใช่ตอนที่เราไปสวรรค์แต่ว่าในการดำเนินชีวิตบนโลกนี้ด้วยAmen. All this stuff we're talking about is not for when we get to heaven. สิ่งที่เราพูดกันนะตอนนี้นะคะไม่ใช่เป็นสิ่งที่แบบว่ารอตอนที่ไปสวรรค์ It's how we're supposed to live right now. แต่ว่ามันเป็นวิธีดำเนินชีวิตณตอนนี้เลย And what does our light look like? แล้วแสงสว่างของเราเป็นยังไงคะ I am so bright. ก็บอกว่าโอ้ฉัน I'm the smartest. ฉันส่องแสงมากมายฉันฉลาดที่สุดIs that what our light looks like? อันนี้คือแสงสว่างของเรามั้ยคะ No. ไม่ใช่ค่ะ It goes on to say let your good deeds shine for all to see so that they will glorify you. No. So that they will glorify God in heaven. ก็บอกว่าเป็นแสงสว่างเพื่อผู้คนจะได้เห็นแล้วก็เพื่อถวายเกียรติแด่ตัวเองหรอไม่ใช่แต่เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์Amen. Amen, ไหมคะ So, how does the light come out from us? เพราะฉะนั้นแสงสว่างนั้นออกมาจากเรายังไงคะ By the way we act. ผ่านการกระทำ Do our words match our actions? ก็คือคำพูดของเรานั้นสอดคล้องกับสิ่งที่ We can speak the word, and that's light. การกระทำของเรานั้นสอดคล้องกับสิ่งที่เราพูดไหมคะหรือว่าเราอาจจะพูดอะไรบางอย่างอันนั้นก็เป็นแสงสว่าง But we act like the devil, and it's like.Putting out the candle. เราอาจจะพูดเหมือนแสงสว่างแต่ว่าเราก็แบบประพฤติต
ัวเหมือนมันก็เหมือนกับว่าดับไฟเทียนนะคะ If our words and our life don't match ถ้าชีวิตของเราไม่สอดคล้องกับคำพูดของเรา We're living in the darkness เราก็อยู่ในความมืดอยู่ Moving right along ก็ไปต่อเลยนะคะJesus said, "Don't misunderstand why I came." ก็พระองค์บอกว่าอย่าคิดว่าเราเมื่อเรามาเราคืออย่ามาเข้าใจผิด He already knew they misunderstood up until he came. ก็คือว่าพระองค์ทรงรู้ว่าผู้คนตอนนั้นก็คือแบบเข้าใจผิดอยู่แล้ว But now he's trying to get them to understand why he came. แต่ตอนนี้พระองค์พยายามสำแดงให้เขาเห็นว่าเพราะเหตุใดพระองค์จึงมาAnd look what he says. แล้วก็ให้ดูนะคะว่าพระองค์ทรงพูดอะไร The world says, "Love your neighbor and hate your enemy." ก็คือโลกบอกว่าให้รักเพื่อนบ้านแต่เกลียดศัตรู But I say, "Love your enemies." แต่เราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่าน You're going to see the California side of me come out real quick here, and then you just have to forgive me.ก็คือว่าเดี๋ยวคุณก็จะได้เห็นการประพฤติแบบสาวแคลิฟอร์เนียนะคะ When I see that verse เมื่อดิฉันเห็นข้อนี้ I'm like dang ดิฉันก็แบบโอ้แม่เจ้า I don't know if I can do that ก็บอกว่าฉันไม่รู้ว่าฉันทำแบบนั้นได้หรือเปล่า See I told you you're gonna have to forgive me ก็บอกว่าต้องขออภัยด้วยนะคะก็คือที่แบบ It's not naturalFor us to love our enemies. จริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่แบบธรรมชาติสำหรับเราที่จะรักศัตรูของเรา But that's what the kingdom looks like. แต่อันนั้นคืออาณาจักรของพระเจ้า Amen. Amen ไหมคะ If it wasn't possible that we could do it, he never would have told us we had to. ถ้ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้พระเจ้าก็คงไม่ได้ให้เราทำ What does he say to do?แต่ว่าพระองค์ทรงบอกให้เราทำอะไรคะ Pray for those who persecute you. ก็คือว่าให้อธิษฐานสำหรับผู้ที่ข่มเหงท่าน In that way, you will act as true children of your Father in heaven. และเพื่อท่านจะได้เป็นบุตรของพระบิดาหรือว่าท่านกำลังทำตัวเป็นลูกของพระบิดาในสวรรค์ที่แท้จริง All right, so it says true children. ก็คือว่าเป็นบุตรที่แท้จริง Which means there can be false children. นั่นแสดงว่าถ้าบอกว่าบุตรที่แท้จริงแสดงว่าก็มีแบบบุตรที่แบบหลอกYou ever hear the story about the sheep and the goat? เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับแพะกับแกะไหมคะ Maybe I'll tell you that next time I come. เดี๋ยวดิฉันอาจจะเล่าเรื่องนี้คราวหน้านะคะ There's a lot of people walking on earth that think they're going to be in heaven, and God, Jesus is going to say, "I never knew you." ก็คือมีหลายคนที่อยู่บนโลกใบนี้ที่เขารู้สึกว่าคือเขารู้ว่าเขาคิดว่าตัวเองจะได้ขึ้นสวรรค์แต่ว่าพระองค์ก็จะบอกกับเขาว่าเราไม่รู้จักเจ้าAnd I'll move right along. แล้วก็ดิฉันก็จะไปต่อนะคะ Jesus himself told the disciples how they should pray. แล้วก็พระเยซูเองทรงสอนให้สาวกอธิษฐาน And he says, of course, this is the most famous prayer. ก็เป็นคำอธิษฐานที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะ And I'm not going to pray all of it, but for the sake of this message, just a portion. ก็คือว่าดิฉันก็จะไม่ได้อ่านหรือทั้งหมดนะคะแต่ว่าแค่บางส่วน Jesus says, "This is how you should pray: Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven." ในนี้ก็บอกว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เทิดทูนสักการะขอให้อาณาจักรของพระองค์ได้รับการสถาปนาไว้ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในโลกเช่นเดียวกับในสวรรค์ What does God want this earthly atmosphere or this atmosphere down here to look like พระองค์ต้องการให้บรรยากาศบนโลกใบนี้เป็นยังไงคะ He wants it to look like heaven พระองค์ทรงอยากให้เป็นเหมือนสวรรค์And how is that going to happen? และอันนั้นมันจะเกิดขึ้นยังไงล่ะคะ If those of us that have been transferred from the darkness into the light begin to shine, ก็มันจะเกิดขึ้นในเมื่อผู้คนที่ออกจากอาณาจักรแห่งความมืดมาสู่อาณาจักรแห่งแสงสว่างแล้วก็เริ่มฉายแสงนั้น Is there poverty in heaven? มีความยากจนในสวรรค์ไหมคะ I don't think so. ไม่มีนะคะThe streets are paved with gold. เพราะว่าในคัมภีร์บอกว่าท้องถนนนี้เป็นทองคำ Is there sickness in heaven? มีความเจ็บป่วยในสวรรค์ไหมคะ I don't think so. ไม่นะคะ
Jesus died on the cross and took the stripes so that we wouldn't have to. ก็คือว่าพระเยซูทรงตายบนไม้กางเขนแล้วก็โดยรอยเคี้ยนแผลของพระองค์นั้นเราหายแล้ว Is there prejudice in heaven? มันมีการเหยียดหยามในสวรรค์มั้ยคะ I don't think so. ไม่ค่ะThe Bible says every nation, every tribe, and every tongue will be worshiping God in heaven. เพราะว่าในพระคัมภีร์ก็เขียนไว้ว่าทุกๆลิ้นนั้นจะนมัสการพระองค์ What should it look like down here? แล้วก็บนโลกใบนี้ควรเป็นยังไงคะ It should look like heaven. มันควรเป็นเหมือนสวรรค์ So you shouldn't be begging God to take you to heaven. ก็คุณควรที่จะแบบว่าอยากให้พระเจ้าเนี่ยพาคุณไปที่สวรรค์นะคะ Where there's no more pain.ที่มันจะไม่มีความเจ็บปวดต่อไป And there's no more people that get on my nerves. แล้วก็ไม่มีผู้คนที่แบบทำให้เราแบบว่ารำคาญนะคะ No, we should be creating it here. ไม่จริงๆแล้วเราควรที่จะสร้างก็คือไม่ใช่เราควรที่จะคือสวรรค์ควรอยู่บนโลกใบนี้ค่ะ Jesus plan God's plan all along was for us as humans to have dominion on the earth.เพราะว่าแผนการของพระเจ้าตั้งแต่ต้นก็คือว่าให้มนุษย์นั้นครอบครองแผ่นดินโลก And he sent Jesus to show us how to do it. แล้วพระองค์ก็ส่งพระเยซูมาเพื่อที่จะสำแดงให้เราเห็นว่าต้องทำยังไง And then when Jesus left, he said, "I'm sending the Comfort to indwell you so that you can do it." แล้วก็พระองค์ตอนที่ก่อนที่พระองค์จะจากไปพระองค์ก็บอกว่าจะส่งผู้ช่วยมาเพื่อที่จะช่วยเราในทำในสิ่ง So we should be asking God.To help us live like heaven here on earth. แล้วก็เราควรที่จะขอพระเจ้าที่แบบว่าให้เราดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้คือให้เหมือนแบบมีประสบการณ์ของสวรรค์บนโลกใบนี้ If you've been born again, ถ้าเราเป็นผู้ที่บังเกิดใหม่แล้ว You've been transferred out of the kingdom of darkness into the kingdom of light. นั้นแสดงว่าคุณได้ออกจากอาณาจักรแห่งความมืดแล้วตอนนี้คุณอยู่ในอาณาจักรแห่งแสงสว่างแล้ว It's time we start living.Like children of the light. แล้วตอนนี้ก็ควรถึงเวลาแล้วที่เราจะดำเนินชีวิตเหมือนลูกของแสงสว่าง It's possible. มันเป็นไปได้นะคะ None of our earthly cultures are going to be in heaven. เพราะว่าไม่มีวัฒนธรรมบนโลกใบนี้อันไหนที่จะไปอยู่ในสวรรค์กับเรา So we got to stop making excuses for our culture. เพราะฉะนั้นเราควรที่จะเลิกที่จะหาข้ออ้างจากวัฒนธรรมของเรา Doesn't matter if that's how it is down here in your culture in the kingdom of darkness.แล้วก็มันไม่เกี่ยวเลยว่าคือคุณมาจากแบบวัฒนธรรมนี้แล้วก็แบบหรือว่าวัฒนธรรมแห่งความมืด We've been transferred into the kingdom of light เพราะว่าเราถูกย้ายมาสู่อาณาจักรแห่งแสงสว่างแล้ว It's time to live like it และตอนนี้เราควรที่จะดำเนินชีวิตเหมือนที่สอดคล้องให้กับสิ่งที่เราอยู่ Jesus made the way แล้วก็พระองค์ทรงทำทาง He broke the barrier พระองค์ทรงทำลาย When he died on the crossตอนที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนพระองค์ทรงทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง And the mystery of God is that He said, "I want to live in them." แล้วก็สิ่งที่สวยงามของพระเจ้าก็คือว่าพระเจ้าบอกว่าเราอยากมีชีวิตอยู่ในเราคือพระองค์ทรงอยากมีชีวิตอยู่ในเรา We're living in the greatest time ever. คือเรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในยุคที่สวยงามที่สุด Amen. Amen. ไหมคะ He lives in us. เพราะว่าพระองค์ทรงอยู่ในเราแล้ว We are the kingdom. เราเป็นอาณาจักรIn this earth, ในโลกใบนี้เราเป็นอาณาจักรในโลกใบนี้ It's time we start acting like it. เพราะฉะนั้นเป็นถึงเวลาแล้วที่เราจะสอดทำแบบตัวสอดคล้องกับอาณาจักรที่เราอยู่ Amen. Amen ไหมคะ Let me pray for you. ให้ขออธิษฐานเผื่อทุกคนนะคะ Father God, I thank you for your word. พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระองค์ And Holy Spirit, we thank you that you're our teacher. พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นผู้สอนของเรา And Lord, I pray that each one in this room would make the decision. พระบิดาเราขอบคุณพระองค์ที่ทุกคนในที่นี้จะตัดสินใจ To have left the kingdom of darkness and to be transferred into the kingdom of light.ที่เขาได้ตัดสินใจที่ออกจากความอาณาจักรแห่งความมืดแล้วก็เข้าไปอยู่ในอาณาจักรแห่งแสงสว่างแล้ว And if you've never done that it's very easy แต่ถ้าคุณไม่เคยทำเช่นนั้นมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลย All you have to do is believe that God is สิ่งเดียวที่คุณต้องทำก็คือว่าเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็น And that he wants to help youและพระองค์อยากจะช่วยคุณ And you cry out to God and you say God I need you แล้วก็แค่เรียกหาพระองค์แล้วก็บอกว่าพระองค์ลูกต้องการพระองค์ I believe in you ลูกเชื่อในพระองค์ Jesus you are my king พระเยซูพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของลูก And I surrender และลูกยอมจำนน And I surrender everything และลูกยอมทุกสิ่งทุกอย่าง I'll stop living my own way and I'll start trying to learn about your way แล้วจะลูกจะเลิกที่จะดำเนินชีวิตตามอ่า
ตามใจของตัวเองแต่ว่าจะอยู่เพื่อพระองค์ Holy Spirit you're our helper พระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วย You show us how to do it พระองค์ทรงช่วยเราว่าต้องทำยังไงบ้าง You fill us with graceพระองค์ทรงเติมด้วยความพระคุณ You fill us with yourself พระองค์ทรงเติมเต็มเราด้วยพระองค์เอง No more guilt ไม่มีการกล่าวโทษอีกต่อไป No more shame ไม่มีความละอายอีกต่อไป But you made me the righteousness of God แต่พระองค์ทรงทำให้ลูกได้เป็นผู้ชอบธรรมของในสายตาของพระองค์ And now I acknowledge who you are in me และตอนนี้ลูกรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นใครในชีวิตของลูก You're my deliverer พระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของลูก You're my healer พระองค์ทรงเป็นผู้รักษาของลูก You're my helper พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยของลูกAnd you enable me to live this way. และพระองค์ทรงเสริมกำลังให้ลูกได้ดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้ God, I pray that throughout the day and throughout the week ahead, that you remind each one of yourself and your word. พระบิดาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จะสำแดงพระองค์เองให้ทุกๆคนในที่นี้ระหว่างสัปดาห์ได้เห็นได้ยินถึงถ้อยคำของพระองค์Thank you, Jesus, for what you did for us. ขอบคุณพระเยซูสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงทำเพื่อเรา You didn't just die on the cross. พระองค์ไม่ได้แค่ตายบนไม้กางเขน And ascend into heaven. แล้วก็ขึ้นไปบนสวรรค์ But you showed us how to live. แต่พระองค์ทรงสำแดงวิธีดำเนินชีวิตด้วย You showed us what we're supposed to do. พระองค์ทรงสำแดงว่าเราต้องทำยังไง And then you promised that you would always be with us. และพระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะอยู่กับเราเสมอ Thank you, Jesus. ขอบคุณพระเยซูFor your goodness and your mercy endures forever. ที่ความดีงามและพระเมตตาของพระองค์นั้นอยู่กับเราชั่วนิจนิรันดร์ And we thank you for everything you've done in the name of Jesus. และขอบคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงทำในพระนามพระเยซู Amen. 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 Well, I pray you've been blessed. ก็อธิษฐานว่าทุกคนได้รับพระพรนะคะในเช้าวันนี้ I'll be here in a couple weeks and hopefully I'll finish the rest of it. ก็คือว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่สัปดาห์นี้ฉันก็จะกลับมาแล้วก็จะเทศในเรื่องนี้ให้เสร็จนะคะ But have a great week, have a wonderful week, and hopefully I didn't miss anything. God bless you. See you next time. แต่ขอให้มีสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยความสุขนะคะแล้วก็พระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะ